พิวเตอร์โอเคครับอ้าวเช็คชื่อก่อนนะครับเช็คอินใครที่ยังอยู่หรือว่าใครยังเพื่อนแวบไปไหนสกิดเพื่อนมาเช็คชื่อก่อนนะครับเช็คสัก10นาทีเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะแชร์หน้าจอถึงนะครับขออนุญาตเสร็จ1สไลด์ที่9อ่าโอเคครับเราแจ้งก่อนนะครับบ่ายนี้ยังมีอยู่นะแต่ว่าเผอิญผมอาจจะไม่ได้อยู่ในมอนะครับก็เลยอาจจะต้องเป็นออนไลน์เนาะแต่ว่าใครที่เข้าไม่ได้จริงๆก็จะเรคคอร์ดไว้แล้วพอเสร็จก็จะไปฝากขึ้น YouTube รวมถึงข้อสอบเฉลยข้อสอบที่ผมจะเขียนใส่ PDF นะครับก็จะไปวางไว้ใน Classroom ให้ถ้ามีคำถามก็ไปฝากไว้ในคลาสซูมแล้วกันนะครับแล้วก็หรือส่งตรงมาที่ Messenger ผมก็ได้นะครับผมก็จะพยายามตอบให้เนาะเนาะโอเคนะครับบ่ายนี้ก็บ่าย1เนาะใช่มั้ยครับถ้าผมจะไม่ผิดผมขอเช็คหน่อยบ่าย1มั้ยเอ่ยบ่าย1เออบ่าย1เนาะครับบ่าย1ถึงประมาณบ่าย 2:30 นะครับก็น่าจะได้หลายปีอยู่เพราะว่าจะไปเร็วนิดนึงเนาะเพราะว่าเราน่าจะต้องทำมาบ้างแล้วนะครับมันจะได้เร็วขึ้นเนาะถ้าไม่ทำมาเลยมันอาจจะเฉลยได้ช้านะครับเอามาแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนาะนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องที่จะต้องสอบนะครับแต่ว่าก็จะยังไงก็จะต้องเรียนรู้เนื้อหากันก่อนนะครับอ่ะเราขึ้นสไลด์ที่9นะครับแต่ผมยังไม่ได้แก้นะครับจริงๆสไลด์ที่9เนาะนี่แก้เลยนะสไลด์ที่9นะครับเพื่อนดูแก้ในตัว LaTeX ไฟล์สไลด์ที่9นะครับ เป็นสไลด์ที่พูดถึงเรื่อง2เรื่องคือ sequence กับ recursion นะครับคราวที่แล้วก็พูดถึง sequence ไปแล้ว sequence นิยามของมันก็คือเป็น order ของสมาชิกหรือว่า elements นะครับก็คือเป็น list ของ order ของสมาชิกนะครับเราจะใช้สัญลักษณ์ก็คือ am บวก1 am บวก2ได้เป็น an นะครับหรือทับอินฟินิตนะก็ไล่ไปนะครับโดยที่แต่ละเทอมเราก็เรียกว่า ak นะครับก็มีอินเด็กซ์เลขอินเด็กซ์เรียกว่า k นะครับทั้งเทอมเราก็เรียกว่าเทอมนะหรือ element นะครับก็จะมีสมาชิกตัวแรกนะซึ่งถ้าเป็น a ในตัวอย่างที่ยกให้ก็จะเป็น am นะครับซึ่งเราก็เรียกมันว่า initial term นะครับ initial term เนาะครับที่แล้วพูดถึงเรื่องที่หนึ่งก่อนนะครับก็คือ exclusive formula นะครับ exclusive formula คืออะไร exclusive formula เป็นไมค์ยินไหมฮัลโหลนะครับได้ยินไหมครับดีแล้วครับเดี๋ยวผมพยายามอย่าลองใส่บลูทูธดูไม่ว่าไม่รู้มันจะดีขึ้นไหมนะครับอ
ดีขึ้นหรือแย่ลงครับไมค์แบบนี้มีคอมเมนต์หน่อยดีขึ้นไหมหรือว่าโอเคหรือว่าแย่ลงหรือว่าได้ยินเนาะโอเคครับแบบนี้ก็จะเป็นบลูทูธน่าจะเสียงรบกวนน้อยกว่านะครับเอามาต่อนะครับก็คือก็พูดถึงเรื่องของ explicit formula นะครับ explicit formula ก็คือเหมือนเป็นสูตรครับที่เราใช้ในการหาเทอมที่ k นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นหาเทอมที่ k นะครับแล้วก็ k something somethingนะครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราอยากจะหา a ที่10อย่างเงี้ยนะครับก็คือ k เป็น10อย่างเงี้ยนะครับเราสามารถเอา10เนี่ยไปคำนวณแล้วก็หาเป็น a ที่10ออกมาได้เลยนะครับเขาเรียกว่า explicit formula เป็นสูตรการหาเทอมที่ ak นะครับเป็นการหา ak โดยใช้ค่า k ในการหาหรือการคำนวณออกมาคราวที่แล้วเราก็ดู notation ของ summation นะครับอันนี้ก็ไม่ยากหรอกนะเราก็ดูแล้ว notation ของ product notation นะครับก็คือ production ของการกลุ่มอันนี้เราจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับ production ของการ product notation นะครับก็คือ notation ของการคูณนะครับสัญลักษณ์มันจะเป็นรูปนี้นะครับอันนี้จะเป็นรูปคล้ายๆ pi นะครับตอนนี้สัญลักษณ์มันจะเขียนเนี้ยครับคล้ายๆกับ sum เลยก็คือ k เท่ากับ m นะครับ k ก็คือเป็นตัว index number นะครับเป็นตัวแปร index เนาะ m ก็คือค่าเริ่มต้น n ก็คือค่าสูงสุดหรือค่าที่ไปสิ้นสุดนะครับแล้วก็มี ak ก็เป็น explicit formula นะครับหลักการก็คือเราก็จะต้องแทนค่า k ที่มีค่าเริ่มต้นตั้งแต่ m จนถึง n แล้วก็จับทุกตัวครับมาคูณกันโอเคนะครับอันนี้คือ product notation นะครับยกตัวอย่างเช่นนะ product notation ของ k เท่ากับ1ถึง5ของ k นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1คูณ2คูณ3คูณ4คูณ5นะครับเพราะอันนี้คือแทน k ด้วย1 2 3 4 5นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็น120นะครับหรืออันที่2 product ของ k เท่ากับ1ถึง4explicit formula มีค่าเท่ากับ k หารด้วย k บวก1เพราะฉะนั้นถ้า k เป็น1ข้าง k ส่วนด้วย k บวก1ก็กลายเป็น1ส่วน2ถ้า k เป็น2ก็กลายเป็น 2.3 ถ้า k เป็น3ก็กลายเป็น 3.4 ถ้า k เป็น4ก็กลายเป็น 4.5 นะครับผลคูณก็ได้ตัดทอนออกมาแล้วก็ได้เป็น 1.5 นะครับอันนี้เรียก product notation นะครับตอนนี้สำหรับ product notation กับ summation notation นะครับก็จะมีก็เรียกคุณสมบัตินิดหน่อยนะครับที่เราสามารถที่จะบริหารจัดการหรือว่าเล่นกับมันได้นะครับตัวอย่างเช่นถ้าเรามีค่า summation notation อยู่นะครับเช่นsummation ของ ak k เท่ากับ m จนถึง n นะครับกับ summation ของ bk k เท่ากับ m ถึง n เหมือนกันนะครับเราสามารถถ้ามันบวกกันนะครับเราสามารถดึง summation ออกมาแล้วก็เอา ak บวกด้วย bk ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่สามารถทำได้นะครับเนาะจะไม่พิสูจน์แล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆพิสูจน์เองก็ไม่น่าจะยากมากนะครับอันที่2ก็คือถ้าเรามีค่าคงที่ c นะครับค่าคงที่จะเป็นอะไรก็ได้นะครับจำนวนจริงจำนวนเต็มจำนวนตรรกะได้หมดเนาะที่อยู่ข้างหน้าค่าเครื่องหมาย summation นะครับเราสามารถดึงเครื่องหมาย c ดึงค่าคงที่ c เนี่ยเข้าไปข้างในได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับเราอาจจะคูณ c หลังจากที่หา summation แล้วหรือเราอาจจะคูณ c เข้าไปข้างในนะครับหลังจากที่ก่อนที่เราจะหา summation ก็ได้นะครับถัดมาครับproduct notation ก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับข้อแรกของsummation notation นะครับก็คือถ้าเรามีเลข index เหมือนกันเนาะ k เท่ากับ m จนถึง n k เท่ากับ m จนถึง n ของ bk nk นะครับเราสามารถจับมารวมกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างที่6เนี่ยถ้าเราใช้คุณสมบัติของข้อสไลด์หน้าก่อนเมื่อกี้นะครับเราจะได้ summation ของ k เท่ากับ m คูณ nm ถึง n นะครับ ak บวกด้วย2คูณด้วย summation ของ k เท่ากับ m ถึง n bk นะครับผลลัพธ์มันจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ summation ของ k เท่ากับ m ถึง n นะครับแล้วก็ a ที่ k นะครับใส่วงเล็บนิดนึงบวกด้วย2คูณด้วย b ที่ k ใช่ไหมครับถ้าเขียนเป็นสเต็ปจริงๆก็คือเอา2เข้าไปก่อนหา bk ก่อนนะครับแล้วก็ใช้การรวมกันของ summation นะครับ
เอา AK บวกด้วย 2BK นะครับ recursion ถัดมานะครับไปอย่างรวดเร็วนิดนึง recursion recursion ก็คือการเกิดขึ้นซ้ำๆนะครับแต่ recursion ที่เราจะนิยามในที่นี้เราจะนิยาม specific นิดนึงว่าเป็นการเกิดซ้ำที่เกิดจากการเอาข้อมูลที่เกิดขึ้นใน sequence ล่วงหน้ามาหาค่าหรือเทอมปัจจุบันในซีเควนต์ปัจจุบันนะครับก็คือ recursion recursion เขาก็นิยามภาษาอังกฤษบอกนี้ครับ recursion can be used to define sequence นะครับ recursion คือก็คือเหมือนกับการเกิดซ้ำที่เอาเทอมล่วงหน้ามาสร้างเทอมปัจจุบันนะครับสามารถใช้ในการ define sequence ได้นะครับดังนั้นโดยปกติ recursion relation นะครับ recursion relation อย่าลืมนะอันนี้มันเรามี2เทอมแล้วเนาะในซีเควนต์เราจะมีอะไรนะexplicit formula นะครับส่วน recursion เราจะมี recursion recurrent relation นะครับ recurrent relation ก็คือการเขียน ak นะครับให้อยู่ในรูปของ ak-1 ak-2 ak-3 หรือ4หรือ5ก็แล้วแต่นะครับเป็นการเขียน a ที่ k นะครับก็คือ term ที่ ak เนี่ยนะครับ term ที่ k เนี่ยนะครับให้อยู่ในรูปของเทอมก่อนหน้านั้นก็คือ ak-1 ak-2 ak-3 ขึ้นอยู่กับว่า relation ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากกี่เทอมล่วงหน้านะครับ1เทอมล่วงหน้า2เทอมล่วงหน้า3เทอมล่วงหน้าก็ได้นะครับอีกอันนึงที่ recursion จะต้องมีนะครับก็คือจะต้องมีเงื่อนไขเริ่มต้นนะครับเนื่องจากว่าไอ้ตัวแรกของ sequence เนาะอย่างเช่น a ที่0หรือ a ที่1ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ตัวแรกเป็นอะไรมันจะยังไม่มีตัวที่เกิดขึ้นก่อนหน้าครับเพราะฉะนั้น a ที่0หรือ a ที่1หรือเทอมที่มันยังไม่สามารถที่จะหาได้จากเทอมล่วงหน้าเนี่ยมันจะต้องมีการ define ขึ้นนะครับเขาเรียกว่า initial condition นะครับ a 0 a 1เนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะให้ initial terms เป็นอะไรบ้างครับยกตัวอย่างอันนี้นะครับสมมุติให้ค่าจำนวนเต็ม k มากกว่าเท่ากับ2นะครับให้หา b 2 b 3 b 4เมื่อ recurrent relation bk เท่ากับ bk ลบ1บวกด้วย k คูณด้วย bk ลบ2บวก1นะครับแล้วก็ b 0เท่ากับ1แล้วก็ b 2เท่ากับ2นะครับอันนี้ก็ง่ายมากนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถหา b 2ได้จากอะไรครับจาก b 1บวกด้วย k ตัวนี้คืออะไร k ตัวนี้คือ2ก็คือคูณด้วย b 0แล้วก็บวกด้วย1อันนี้เราจะรู้ว่า b 1เราคือ2ใช่ไหมบวกด้วย2คูณด้วย b 1เอ้ย b 0ก็คือ1แล้วก็บวกด้วย1ใช่ไหมครับค่าที่ได้ทุกคนจะต้องเป็น5 b 3ก็เช่นกัน b 3ก็คือ b 2บวกด้วย2คูณด้วย b 1บวก1นะครับเพราะฉะนั้น b 2เมื่อกี้เราเพิ่งคำนวณได้5บวกด้วย2คูณด้วย b 1เมื่อกี้เราได้จากโจทย์ก็คือ2นะครับแล้วบวก1ก็เป็น5บวก4เป็น9บวก1ก็เป็น10นะครับข้อสุดท้าย b 4ก็คือ b 3บวกด้วยเอ้าผิดขอให้อันนี้ต้องเป็น3เนาะต้องคูณ3เข้าไปเพราะ k เนาะไม่ใช่2นะครับ5บวกด้วย3คูณ2นะครับเป็น6เป็น11เนาะบวก1เป็น12นะครับอันนี้ก็ได้ b 4ก็เป็น b 3บวกด้วย4 b 2นะครับบวก1เพราะฉะนั้น b 3เป็นเมื่อกี้เป็น12บวกด้วย4คูณ b 2 b 2เป็น5แล้วก็บวกได้1นะครับเพราะฉะนั้น12บวกด้วย20กลายเป็น32บวก1ก็เป็น33นะครับนี่ก็น่าจะพอหาได้ถัดมาครับเราก็จะมีซีเควนซ์ที่พิเศษหน่อยที่ใช้ recurrence relation ได้นะครับเช่นยกตัวอย่างเช่น arithmetic sequence arithmetic sequence นะครับก็คือเราสามารถเขียน arithmetic sequence โดยใช้recurrence relation ได้ตามสูตรนี้นะครับ ak เท่ากับ ak ลบ1บวกด้วย d เมื่อ d เป็นค่าคงที่สักค่าหนึ่งนะครับอะไรก็ได้นะครับเป็นค่าคงที่สักค่าหนึ่งนะครับหรืออันนี้เป็น equivalent relation ใช่ไหมครับแต่ว่าเราอาจจะหา a ที่ k หรือ a ที่ n เนี่ยคือสูตร recurrent equivalent สูตร recurrent relation เนี่ยข้อเสียของมันก็คือสมมติว่าถ้าผม disadvantage นะครับถ้าผมจะหา a ที่100อย่างเงี้ยครับผมต้องหาจาก a ที่99แต่แน่นอนว่า
ถ้าเราเริ่มหาที่ A 100ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเราจะยังไม่มี A ที่99เพราะฉะนั้น A ที่99ก็ต้องไปหาต่อซึ่งบางทีมันอาจจะต้องหา A 98ก่อน A 97ก่อน A 96ก่อนเพราะฉะนั้นกว่าจะหา A ที่100ได้เราต้องย้อนหา A ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นทั้งหมดนะครับซึ่งบางทีมันก็ไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของอีกฟอร์มูลาหนึ่งนะครับก็คือใช้ว่า AN เท่า A ที่0 A ที่0ก็คือ initial term นะครับแล้วก็บวกด้วย D ก็คือค่าคงที่นะครับแล้วก็คูณด้วย N ก็คือ index term นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมหาง่ายเลยเพราะว่าถ้าผมจะหา A ที่100ผมก็สามารถมีค่าเท่ากับ A ที่0บวกด้วย100คูณด้วยเข้าไป D คูณด้วย100นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้อยู่แล้วว่า K หรือ N เนี่ยเป็นเท่าไหร่เราก็แสบแทนค่าได้นะครับเรารู้ A 0อยู่แล้วนะครับก็ปกติ relation decurrentต่างๆให้ค่า initial value มาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่า D ก็จะเป็นค่าที่เราต้องได้มาจากสูตรอยู่แล้วนะครับเช็คเลยตอนนี้อ้าวถัดมานะครับตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าสมมุติว่า assume ว่าไม่มี no air resistance นะครับลูกบอลนะครับตกลงมาด้วยความเร็ว 9.8 millimeter per secondนะครับเขาบอกว่าลูกบอลตกนะครับวินาทีที่0ถึงวินาทีที่1ตก 4.8 เมตรนะครับถามว่าลูกบอลจะตกระหว่างช่วงวินาทีที่60ถึง61เนี่ยเป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับก็คือบอลมันก็ตกเนาะตกตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับแต่ปรากฏว่าวินาทีที่1ที่มันตกเนี่ยมันตกได้แค่ 4.8 เมตรนะครับวินาทีที่2ก็คงตกเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเพราะฉะนั้น A ที่ผมขออนุญาตเขียน A ที่01แล้วเนาะก็คือวินาทีที่01เป็น initial value initial term นะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาให้มีค่าเป็น 4.8 เนาะไซน์หน่วยนิด1เมตรนะครับตอนนี้ถัดมาครับจะหาไออาริสเมติกซีเควนซ์สิ่งที่เราต้องมีถัดไปก็คือค่า D โอเคครับเดี๋ยวนะค่า D นะครับ D ในที่นี้ก็คืออัตราความเร่งหรืออัตราการตกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น D ก็ในนี้ก็คือ 9.8 เมตร per second อ๋อโอเคนะครับถัดมาครับก็คือค่าที่เราจะหาปัจจุบันครับนี่มันก็คือค่า n นั่นเอง n จะเป็นค่า60ถึง61นะครับ60ถึง61ก็คือ01ก็เป็นตัวที่1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น60ถึง61ก็คือ n เราก็จะมีค่าจริงๆนะก็เป็น60นะครับเพราะฉะนั้นคำนวณหา a ที่60 61เคยแยกเขียนติดกันเนาะ60เขียนอย่างนี้แล้วกันเนาะ61เท่ากับ n ใช่ไหม n a0 บวกด้วย d คูณ n a0 เรารู้อยู่แล้วเมื่อกี้ a0 ก็คือ a01 ซึ่งเรารู้ว่ามันคือ 4.8 เมตรอ๋อเขียนแบบนี้ครับนั่นเป็น 4.8 เมตรบวกด้วย n ก็คือ60คูณด้วย d ก็คือ 9.8 นะครับก็ไปคำนวณหาเอาเนาะได้เท่าไหร่นะครับถัดมาครับเมื่อกี้คือ arithmetic sequence นะครับถัดมาก็จะเป็น geometric sequence geometric sequence ก็คือเป็น sequence ที่เกิดจากการเอาจำนวนจริงมาคูณทบเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้น recurrent relation มันจะเป็นรูปนี้ ak เท่ากับ 2r คูณด้วย ak ลบ1นะครับ ak เท่ากับ r คูณด้วย ak ลบ1นะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะหาเป็นจาก a ที่0นะครับเราสามารถใช้สูตรนี้ได้ an เท่ากับ a0 คูณด้วย r ยกกำลัง n ครับเมื่อ k มากกว่าเท่า1นะครับก็อันนี้คือ n มากกว่าเท่า0นะครับเอามาดูตัวอย่างเช่นผมฝากเงินในแบงค์นะครับสมมุติว่าแบงค์จ่าย interest rate ประมาณ 4% ต่อปีใช่มั้ยครับเงินเริ่มต้นเป็น 100,000 บาทนะครับถามว่าเงินที่สิ้นปีที่21เนี่ยจะมีเงินอยู่เท่าไหร่งั้นเรามีเงิน initial
deposition ที่1แสนบาทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น A0 เราก็จะเป็น1แสนบาทเนาะนะครับ interest rate ก็คืออัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มที่เราจะได้เงินเพิ่มขึ้นในแต่ละปีนะครับก็คือ 4% แสดงว่าถ้าคิดดอกเบี้ยบวกกับต้นทุนนะครับในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีค่าที่เราจะต้องเอาไปคูณกับต้นกับค่าเริ่มต้นเงินจำนวนเงินเริ่มต้นรวมของแต่ละปีเนี่ยเป็นค่า1จุดก็คือ1 1ก็คือ 100% นะครับบวกด้วย 0.4 ก็คือ 4% นะครับเพราะฉะนั้นค่า R ของผมเนี่ยผมจะเป็น 1.04 สาเหตุที่เป็น 1.04 เพราะว่า 0.4 ตรงเนี้ยมาจาก 4% 1ตรงนี้ก็คือเป็นเงินเริ่มต้นนะครับนึกภาพออกเนาะเพราะงั้นอย่างเช่นผมมีเงิน100บาทเนี่ยถ้าอัตราดอกเบี้ยมัน 4% ปลายปีเนี่ยผมก็จะได้100นะบวกกับอีก 4% ของ100ก็คือ4บาทโอเคนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของ 1.04 เพราะฉะนั้นสูตรก็แทนเลยครับ AB 21ก็จะมีค่าเท่ากับ A0 สูตรกันเลยนะ A0 คูณนะครับคูณด้วย R ยกกำลัง N คนละ A0 เรารู้แล้วนะครับเมื่อกี้ก็คือ 100,000คูณกับ R นะครับ 1.04 คูณกับ N ยกกำลัง N นะครับซึ่งในที่ก็คือ21นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมานะผมจะไม่ดีดลูกคิดให้แล้วกันนะครับก็ไปดีดเอานะครับเนาะถัดมาครับใครเคยเล่นเกมนี้บ้าง นะครับใครเคยเล่นเกมนี้บ้าง Tower of Hanoi เคยเล่นไหมครับเล่นไหมหลายคนน่าจะเคยนะมีใครแบบเนิร์ดเคยเล่นไหมบอกว่าเนิร์ดก็นะต้องอาจจะต้องเนิร์ดนิดหน่อยนะถึงจะเคยเล่นเพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบต้องเนิร์ดนิดนึงไอ้ผมสไลด์มันจะไม่เป็นไรอาจจะต้องเนิร์ดนิดนึงนะถึงจะเคยเล่นนะเขาบอกงี้ครับเกมนี้สาเหตุที่คือมันเป็นตัวอย่างของ recurrence นะครับที่เกิดขึ้นแล้วยกตัวอย่างได้ดีเอามาดูตัวอย่างว่าเอ๊ะเกมนี้เป็นยังไงเนาะแล้วมันเป็นตัวอย่างของ recurrence ยังไงเกมเขาบอกงี้ครับเกมเขาจะมีสามเสาอยู่สามเสาสังเกตดูเนาะเสาที่เป็นสีแดงอยู่สามเสานะครับไอ้สามเสาเนี้ยนะครับก็คือเคลื่อนย้ายไม่ได้ว่างั้นเถอะนะครับเป็นเสาที่ fixed นะครับเป็นเสาที่ fixed เนาะในเกมเนี่ยในพื้นที่ของเกมเนี่ยก็จะมีแผ่นไม้ครับเห็นแผ่นไม้สีเงินนี่ไหมครับนะครับจำนวนแผ่นไม้ก็ขึ้นอยู่กับความยากของเกมยิ่งแผ่นไม้เยอะก็ยิ่งยากนะครับแต่ประเด็นก็คือคำถามของเขาก็คือแผ่นไม้เนี่ยมันจะวางอยู่ในเริ่มต้นนะครับมันจะวางอยู่เรียงนะครับโดยที่แผ่นไม้เนี่ยจะมีขนาดที่แตกต่างกันทุกแผ่นไม้นะครับเริ่มต้นเนี่ยแผ่นไม้จะวางเรียงจากแผ่นที่ใหญ่ที่สุดอยู่ใต้สุดไล่ไปถึงแผ่นที่เล็กที่สุดอยู่ตรงบนสุดนะครับนะแล้วก็เวลาที่เราจุดมุ่งหมายของเกมก็คือเราอยากจะย้ายแผ่นไม้ที่อยู่จากเสา A นะครับเราเลเวลสักซ้ายสุดเป็นเสา A เนาะให้มาอยู่เสาขวาก็คือเสา C เนี่ยนะครับโดยที่มี2กฎ2ข้อก็คือ1เราจะย้ายแผ่นไม้ได้ทีละแผ่นย้ายแผ่นไม้ได้ทีละแผ่นเท่านั้นเนาะ2ก็คือทุกครั้งที่มีการย้ายแผ่นไม้ห้ามเอาแผ่นไม้ที่ใหญ่กว่าทับแผ่นไม้ที่เล็กกว่าโอเคนะครับห้ามเอาแผ่นไม้ที่ใหญ่กว่าห้ามทับแผ่นไม้ที่เล็กกว่าทีนี้ลองมาดูอันนี้ง่ายก่อนว่าเอ๊ะแล้วผมจะทำยังไงได้ยกตัวอย่างเช่นเสาสีแดง A B C นะครับสมมุติว่าเรามี1แผ่นไม้แค่1อันถามว่าเราจะย้ายแผ่นไม้แผ่นนี้ครับที่อยู่ที่ A ไปไว้ที่ C ได้โดยใช้จำนวนครั้งในการย้ายกี่ครั้งนะครับเราจะเห็นได้ว่าอ๋อง่ายมากใช่ไหมผมก็หยิบแผ่นไม้จาก A เนี่ยย้ายมาที่ C เลยนั้นจำนวนถ้ามี1ดิสผมใช้คำว่าดิสนะครับดิสก็คือแผ่นเนาะจำนวนครั้งที่ใช้จำนวนครั้ง
ก็คือจะ1ไม่มีทางเกินนี้อยู่แล้วก็มีนะใครจะย้ายเรื่องจาก A ไป B ค่อยจาก B ไป C ก็ได้เนาะแต่ว่าหลักๆ ก็คือมันควรจะต้องใช้แค่1ครั้งโอเคนะครับใช้1ครั้งอันนี้สมมุติว่าถ้ามี2แผ่นล่ะครับถ้ามี2แผ่นเกิดอะไรขึ้นเล็กก็ใหญ่ขึ้นเราต้องทำยังไงครับอันนี้เราก็จะต้องย้ายแผ่นไม้เล็กมาไว้ตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับเล็กมาไว้ตรงนี้แล้วค่อยย้ายอันใหญ่มาไว้ตรงนี้อันใหญ่ไว้นะครับแล้วค่อยย้ายอันเล็กตามเราก็จะใช้ทั้งหมดกี่ครั้งครับ1อันเล็กใช่ไหม2อันใหญ่แล้วก็3อันเล็กเพราะฉะนั้นถ้ามี2ดิสเราใช้กี่ครั้งครับ3ครั้งถ้าเรามี3ดิสตรงนี้เริ่มยากผมขออนุญาตแทนที่จะเขียนเป็นแผ่นไม้เนาะเขียนเป็นเลขแทนนะครับก็คือเลข1 2 3เนาะเพราะฉะนั้นวิธีการทำไงครับเอา1มาไว้ที่ C ก่อนไหมเอา2ไว้ที่ B ก่อนไหมนะครับแล้วก็อันนี้เขียน2เนาะแล้วก็อะไรครับเอา1มาโอ้ยผมลืมนับเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนเอา1มาไว้ที่3นะครับอันนี้1ครั้งเนาะเอา2มาไว้ที่B ครับ2ครั้งละเอา1กลับไปไว้ที่ B 3ครั้งละนะครับเอา3มาไว้ที่4 4ครั้งละเอา1มาไว้ที่ A 5เอา2มาไว้ที่4 6เอา1กลับมาไว้ที่4เป็นกี่ครั้งครับ7ครั้งนะตอนนี้ลองทำดูที่บ้านเองก็ได้นะครับว่าถ้าเป็น4ดิส5ดิส6ดิส7ดิส8ดิสเป็น10ดิสมันต้องใช้ทั้งหมดกี่ครั้งนะผมบอกได้เลยว่ามหาศาลเนาะเพราะงั้นก็ถ้าใครอยากจะไปลองทำเนาะก็ลองทำได้แต่ว่าก็เหนื่อยอยู่พอสมควรนะครับเอ้าเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรกับมันได้คำถามคืออย่างนี้ครับคำถามคือสมมุติว่าถ้าผมถามหา A ที่ A ที่8 A ที่8สมมุติว่า A ก็คือเกมทาวเวอร์มหานอยนะครับแล้วก็8คือจำนวนเดสก์ที่อยู่ในเกมถามว่า A 8เนี่ยต้องใช้จำนวนการย้ายทั้งหมดกี่ครั้งเอาแบบที่ดีที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าย้ายล้านครั้งล้านครั้งก็ใครก็ทำได้นะแต่ว่าหมายถึงว่าเอาที่ดีที่สุดอ่ะจะต้องใช้การย้ายทั้งหมดกี่ครั้งก็เขาก็มีวิธีเนาะแล้วเขาก็พิสูจน์มาแล้วว่า8ครั้งนะ8ครั้งใช้ทั้งหมด255ทำยังไงไอเดียคืออย่างนี้ครับคิดให้มันเป็น recurrentรีแคมเป็นรีเคอร์ชันนะครับสมมุติอย่างนี้ครับผมมีก็เกมฮานอยนั่นแหละนะครับแต่ว่าผมมี8ดิสเนาะ8ดิส K เป็น8นะครับมี8แผ่นผมต้องการย้ายไอ้8แผ่นเนี้ยจาก A ไป C ตัวที่คำใช้กดไอ้ย้ายได้ทีละแผ่นนะครับแล้วก็ไม่เอาตัวที่เล็กกว่าอยู่ท็อปไม่เอาตัวที่ใหญ่กว่าทับตัวที่เล็กกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะ simplify process ผมนิดนึงนะครับการย้ายแผ่นดิสก์8แผ่นจาก A ไป C เนี่ยผมจะ simplify process ผมเป็น3แค่3สเต็ปเอาแค่3สเต็ปครับสเต็ปที่1ไม่ต้องเอาอะไรมากเลยสเต็ปที่1ผมก็บอกว่าสเต็ปที่1เนี่ยผมจะต้องเอาแผ่นดิสก์ K ลบ1แผ่นก็คือถ้ามี8แผ่นเนี่ยผมเอา7แผ่นเอาทั้ง7แผ่นนี้ครับย้ายจาก A ไป B
เป็นสเต็ปที่หนึ่งเนาะบางคนอาจจะเริ่มถามอ้าวอาจารย์มันผิดกฎไม่ใช่เหรอไหนบอกว่า1ย้ายได้ทีละแผ่นใช่ไหมทำไมอาจารย์ย้ายที7แผ่นอันนี้คือสมมุติเนาะสมมุติว่าคือกระบวนสเต็ปที่1เนี่ยอาจจะมีมากกว่า1สเต็ปในตัวของมันเองก็ได้นะครับหมายความว่าสเต็ปที่1เนี่ยคุณก็ต้องไปหาต่อว่าไอ้การย้าย7แผ่นจาก A ไป B เนี่ยมันใช้จำนวนสเต็ปเท่าไหร่โดยที่ทำตามกฎที่เขาให้มาในเกมโอเคนะครับเพราะนั้นสเต็ปที่1แบบสเต็ปใหญ่ๆเลยก็คือย้าย K ลบ1แผ่นจาก A เนาะจากเสา A ไปเสา B ครับเนาะสเต็ปที่2ครับผมก็จะย้ายไอ้แผ่นที่ยังเหลืออยู่ที่เสา A ครับแผ่นสุดท้ายย้ายจาก A ไปที่เสา C ครับอันนี้สเต็ปที่2สเต็ปสุดท้ายครับสเต็ปที่3ผมจะย้ายไอ้แผ่นที่อยู่ตรงกลางครับ K ลบ1แผ่นเนี่ยจาก B มาที่ C ครับมาที่ C แล้วถ้าผมทำครบ3สเต็ปเนี้ยผมการันตีเลยว่าผมจะต้องได้จำนวนครั้งในการหรือว่าสามารถที่จะย้ายแผ่นดิสทั้งหมดจาก A ไปหา C ได้นะครับแล้วก็จำนวนครั้งเนี่ยสามารถคำนวณได้จากเอาจำนวนครั้งของสเต็ปที่1ครับไม่รู้กี่สเต็ปเนาะบวกกับจำนวนครั้งของสเต็ปที่2นะครับแล้วก็บวกกับจำนวนครั้งของสเต็ปที่3อันที่ง่ายที่สุดก็คือจำนวนครั้งของสเต็ปที่2ครับเพราะว่าสเต็ปที่2เราแค่เอาแผ่นที่อยู่ล่างสุดที่อยู่ใน A มาวางไว้ที่4เพราะฉะนั้นสเต็ปที่2เนี่ย1สเต็ปแน่นอน1ครั้งย้ายนะครับตอนนี้สเต็ปที่1กับสเต็ปที่3เนี่ยมันยังไม่รู้นะเพราะว่าเหมือนกับเราก็บอกว่าต้องย้าย K ลบ1แผ่นดิสจาก A ไป C ในนั้นเนี่ยไม่รู้ย้ายกี่ครั้งรู้แต่ว่าอย่างงี้ครับรู้แต่ว่าสเต็ปที่1กับสเต็ปที่3เนี่ยมันเหมือนกันความหมายคืออะไรความหมายก็คือสเต็ปที่1เป็นการย้าย K ลบ1แผ่นจาก A ไป B ใช่ไหมครับแต่ว่าสเต็ปที่3เนี่ยเป็นการย้าย K ลบ1แผ่นจาก B ไป C ซึ่งจริงๆมันเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นสมมุติว่าผมกำหนดให้ m เนาะในวงเล็บอ๋อผมก็เขียนไว้ m ในวงเล็บm สับ k เนาะ mk เพิ่งหิวนะ mk เป็นจำนวนครั้งที่ใช้ในการ move หรือในการย้ายนะครับแผ่นดิสก์ k แผ่นเนาะ k แผ่นจากเสาหนึ่งไปอีกเสาหนึ่งเนาะ k แผ่นจากเสาหนึ่งไปอีกเสาหนึ่งเพราะฉะนั้นสเต็ปที่หนึ่งครับสเต็ปที่หนึ่งผมจะเป็นรูปนี้นะครับโอ้ไม่ใช่รูปนี้ขอโทษถึงแค่นี้นะครับก็คือ mk ลบ1ก็คือย้าย k ลบ1แผ่นจากเสา A ไปเสา C อันนี้คือสเต็ปที่1ถ้าจำได้สเต็ปที่2ก็คือ1ไม่มีอะไรใช่ไหมครับย้ายแผ่นสุดท้ายจาก A ไป C ส่วนสเต็ปสุดท้ายก็คือย้าย k ลบ1จาก C ไปขอไปจาก B ไป C ซึ่งมันจะเหมือนในอันแรกเลยเพราะฉะนั้นมันจะได้ mk ลบ1ครับนี่คือสเต็ปที่3เพราะฉะนั้นเราบริหารจัดการรวมกันปุ๊บเราได้สูตรนี้ออกมาครับ2คูณ mk ลบ1บวก1อ้าวกลายเป็นอะไรตอนนี้ mk เท่ากับ 2k ลบ1บวก1กลายเป็น recursion เฉยเลยใช่ไหมครับเป็น recursion เนาะเพราะว่า mk หาได้จาก mk ลบ1นะครับเพราะฉะนั้นผมสามารถคำนวณหาถ้าผมสามารถคำนวณหา m ที่ k ลบ1ได้ผมก็สามารถหา m ที่ k ได้นะครับเพราะฉะนั้น a8 ครับ m8 ขออภัย m8 m8 ก็มีค่าเท่ากับ2คูณด้วย m7 บวก1อันนี้ m7 เรารู้ไหมอ่ะจำนวนครั้งที่ใช้ในการย้าย7แผ่นไม่รู้เพราะนั้น m7 ก็ต้องหาต่อครับมันก็ใช้สูตรเดียวกันก็มีค่าเท่ากับ2คูณด้วย m6 บวก1 m6 รู้ไหมไม่รู้เพราะนั้น m6 ก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณด้วย m5 บวก1 m5 รู้ไหมก็ไม่รู้อีกเพราะนั้น m5 ก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณด้วย m4 ก็ไล่ไปจนกระทั่งถึงนู่นแหละครับ m1 ซึ่ง m1 มีกี่ครั้งครับ1ครั้งหรือใครจะหยุดที่ m2 ก็ได้เนาะเพราะ m2 เมื่อกี้เราทำแล้ว3ครั้ง m3 4ครั้งเรากลับมาตรวจเช็คซิเมื่อกี้เราทำถึง m3 m1 เมื่อกี้ตอนที่เราทำเห็นไหมครับ1 disk ได้3เอ้ยได้1ครั้ง2ดิสได้3ครั้งแล้วก็3ดิสได้7ครั้งนะครับก็
ก็ดูเหมือนจะถูกเนาะจากสูตรเนี้ยนะครับผลลัพธ์ที่ได้เพราะฉะนั้นถามผมถามว่าหาถ้าผมรู้ M3 ผมรู้ M4 นะครับถ้าผมรู้ M4 ผมรู้ M5 ถ้าผมรู้ M5 ผมรู้ M6 ถ้าผมรู้ M6 ผมรู้ M7 M8 อะไรไปโอเคนะครับนี่ก็เป็น recursion เพราะฉะนั้นถ้าถามว่า M ที่100นะมีแผ่นดิสก์100แผ่นถามว่าต้องใช้จำนวนครั้งในการ move กี่ครั้งที่จะย้ายจาก100ดิสก์เนี่ยจากเสา A ไปเสา C นะครับเราก็สามารถคำนวณหาได้เนาะคำนวณหาได้ถัดมาครับเราคงคุ้นเคยกับไอ้คำนี้ดีฟิโบนาชีซีเควนซ์ฟิโบนาชีซีเควนซ์คืออะไรฟิโบนาชีซีเควนซ์ก็คือเป็นลำดับของเลขที่มีการเอาตัวเลข2ตัวก่อนหน้ามาบวกกันเพื่อหาตัวเลขปัจจุบันใช่ไหมครับแต่ละเทอมเนี่ยแต่ละสมาชิกที่อยู่ในฟิโบนัชชีซีเควนซ์เนี่ยเกิดจากการเอา2ตัวที่เกิดก่อนหน้าตัวนั้นน่ะมาบวกกันได้เป็นเทอมใหม่เพราะฉะนั้น recurrent relation ของฟิโบนัชชีซีเควนซ์คือตัวนี้ครับ AK เนาะ A เทอมปัจจุบันที่ K มีค่าเท่ากับ AK ลบ1บวกด้วย AK ลบ2เพราะฉะนั้นมันก็จะมี2 initial value นะครับก็คือ1กับ1ที่เขากำหนดให้มางั้นผมสามารถสมมติว่า A0 เราเริ่มที่ A0 นะ A0 เป็น1 A1 เป็น1งั้นผมสามารถหา A2 ได้โดยการเอา A0 บวกกับ A1 เลย2หาสาหา A3 ได้ก็เอา2บวก1เป็น3 5บวก3บวก2เป็น5 3บวก5เป็น8ก็ไล่ไปอันนี้ก็คือ Fibonacci sequence นะครับซึ่งมันก็เป็น recurrent relation นะ recursion นะใช่ไหมทำไม recursion ก็นี่ไง AK มันหาจาก AK ลบ1กับ AK ลบ2หาจากเทอมก่อนหน้า2ตัวอันนี้เพื่อให้เห็นภาพเนาะผมก็มีเป็นคล้ายๆเป็นเกมยาวไหมพอได้ไงสมมติว่าผมมีเกมเป็นเกมเขาเรียกว่าเกมเป็นเกม reproducing rabbits เนาะเกมที่จะผลิตเหมือนผลิตตักrabbit คือกระต่ายโอเคนะครับกระต่ายเกมเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าสมมติว่าเรามีกระต่ายเพศผู้กับเพศเมียอยู่คู่หนึ่งเนาะเพศผู้เพศเมียตัวนี้แล้วสมมติว่านะครับกระต่ายทุกคู่เนาะตั้งท้องเป็นระยะเวลา1เดือนโอเคนะครับแสดงว่าสมมุติว่ามีกระต่ายคู่ A เนาะถ้ามันอยู่เริ่มตั้งท้องต้นเดือนมันจะต้องเหมือนกับคลอดมีระยะเวลาการตั้งท้อง1เดือนพอดีนะครับอันที่2ครับสิ่งที่เราต้องให้กฎของการreproducing rabbit ก็คือการตั้งท้องเกิดขึ้นหลังจากที่กระต่ายมีอายุได้1เดือนแล้วเท่านั้นนะครับก็แน่นอนว่ากระต่ายแรกเกิดมันจะตั้งท้องก็คงไม่ได้เนาะแล้วก็เลยบอกว่าโอเคให้กระต่ายมันโตขึ้นมานิดนึงมีอายุ1เดือนหลังจากนั้นค่อยตั้งท้องได้โอเคนะครับถัดมาครับสมมุติว่าไอ้กระต่ายคู่เนี้ยสมมุติว่ามันให้กำเนิดลูกแล้วนะครับมันจะต้องให้กำเนิดลูกต่อไปเรื่อยๆครับในเดือนหน้านะสมมติว่าเดือนนี้ให้ลูก2คู่ไก่คู่หนึ่ง2ตัวเดือนหน้าก็ต้องให้อีกคู่หนึ่งเดือนหน้าก็ต้องให้คู่หนึ่งให้ทุกคู่เลยให้ทุกเดือนเลยนะครับเป็นคู่คู่แล้วก็เราก็วนลูปไปเรื่อยๆวนลูปไปเรื่อยๆทำสมมติว่าอีกอันหนึ่งสมมติว่ากระต่ายไม่มีวันตายนะครับก็คือเหมือนกับกระต่ายรุ่นแรกที่อยู่มานานแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ไล่เป็นสิ่งลูกหลานรุ่นเลรุ่นอะไรไปเนาะคำถามครับถามว่า How many rabbit pairs are there after 10 months มีจำนวน rabbit อยู่กี่คู่นะครับหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น10เดือนเห็นครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น10เดือนเอามาดูกัน
เริ่มต้นเลยเอาแบบลองทดสอบดูสมมุติว่าเรามีกระต่ายอยู่คู่นึง1คู่เนาะเริ่มต้นจาก1คู่เริ่มต้นจาก1คู่เกิดอะไรขึ้นครับพอผ่านไป1เดือนพอผ่านไป1เดือนเนาะเกิดอะไรขึ้นครับไม่มีอะไรหมายถึงมีกระต่ายเพิ่มไหมไม่มีทำไมไม่มีเพราะว่ากระต่ายเริ่มต้นมันอายุเหมือนกับเพิ่งเอากระต่ายแรกคลอดมาครับเพราะนั้นกระต่ายแรกคลอดจะยังตั้งครรภ์ไม่ได้มันต้องรอให้มีอายุ1เดือนก่อนเพราะฉะนั้นผ่านไป1เดือนกระต่ายก็ยังไม่มีลูกเพิ่มเนาะเพราะฉะนั้นจำนวนกระต่ายเท่าเดิมนะครับก็คือ1นะเพราะฉะนั้นสิ้นเดือนที่1เนี่ยก็ยังมี1นะครับแต่กระต่ายจะเริ่มตั้งครรภ์จะเริ่มท้องแล้วเพราะว่ากระต่ายเริ่มท้องตอนอายุ1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนที่2ในเดือนที่2นะครับกระต่ายก็จะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะมีการตั้งครรภ์แล้วก็จะคลอดลูกออกมานะครับคลอดลูกมาเวลาคลอดเป็นคู่นะก็เป็นแพร์นะครับเพราะฉะนั้นสิ้นเดือนที่2ครับก็จะมีกระต่ายที่เป็นกระต่ายรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ย1คู่แล้วก็กระต่ายรุ่นที่เพิ่งคลอดออกมาอีก1คู่กลายเป็น2คู่นะครับ2คู่เนาะเดือนที่3กระต่ายคู่แรกก็ท้องก็ให้กำเนิดคู่ใหม่อีก1คู่ใช่ไหมครับส่วนกระต่ายที่คู่ที่2ก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเพิ่งเกิดเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องรอก่อน1เดือนเพราะฉะนั้นจะมีกระต่ายทั้งหมดกี่ตัวครับก็จะมีคู่ที่1ใช่ไหมครับคู่ที่2เพิ่งคลอดไปแล้วก็คู่ที่3ที่เกิดจากคู่แรกอะครับตั้งครรภ์แล้วก็ให้กำเนิดนะครับเพราะฉะนั้นสิ้นเดือนที่3ก็จะมีอยู่3คู่นะครับ3คู่ถัดมาครับสมมุติว่าเข้าสู่เดือนที่4ก็คือเดือนที่4เข้าสู่เดือนที่4กระต่ายคู่แรกก็เหมือนเดิมครับก็ให้กำเนิดอีก1คู่นะครับคู่แรกให้กำเนิดอีก1คู่ครับคู่ที่2คู่ที่2ที่เดือนที่แล้วยังตั้งครรภ์ไม่ได้คู่นี้ก็มาตั้งครรภ์ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น3คู่ละนะครับคู่ถัดมานะครับคู่ถัดมาก็คือคู่ที่2ไม่ใช่ดิคู่ที่3ไม่ใช่ดิคู่ที่2คู่ที่2ต้องให้ลูกได้ละคู่ที่2ต้องให้ลูกได้แล้วเพราะว่ามันผ่านมา1เดือนแล้วเพราะฉะนั้นคู่ที่2ก็จะให้ลูกมาเป็น4คู่นะครับส่วนคู่สุดท้ายเนี่ยยังไม่ให้ลูกไม่ได้ก็ต้องโตขึ้นไปพร้อมให้ลูกเป็น5คู่นะฮะงั้นไล่ไปเรื่อยครับไล่อย่างนี้ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยเราจะได้เลขนี้ออกมาไล่ไปเรื่อยได้เลขนี้เลขนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ Fibonacci sequence เท่านั้นเองนะดูดีๆนะครับใช่ไหมนะครับคำถามก็คืออาจารย์แล้วถ้าผมจะถามว่ามันจะมีกระต่ายตอนเดือนที่100เนี่ยต้องหายยังไงโอ้ก็ไล่ไปครับหายที่100ใช่ไหมก็ต้องหาเทอมที่99 98เทอมที่99ก็ต้องหาเทอมที่98 97เทอมที่98ก็ต้องหา97 96ไม่ใช่ดิ96 95ก็ไล่ไปนะครับไล่ย้อนกลับไปหาถามว่าไหวไหมก็นะถ้ามันไม่มีทางเลือกก็คงไหวนะครับอันนี้ลองมาดู relation นิดหนึ่งสมมติว่าเราไม่รู้ว่าเป็นมันเป็น Fibonacci ซึ่งเป็นนะครับเพราะฉะนั้นจำนวน rabbit นะครับที่อยู่ที่เดือนที่ K นะครับจะเกิดจาก2ส่วนก็คือจำนวน rabbit ที่อยู่รอดในเดือนที่ K ลบ1เนาะสมมุติว่า K ลบ1เดือนที่5เงี้ยมีอยู่10คู่นะครับเดือนที่6ก็เกิดจากเอาจำนวน rabbit ในเดือนที่5มาบวกกับจำนวน rabbit ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนที่5ใช่มั้ยครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าผมแก้โจทย์นิดหนึ่งจำนวนแรบบิทที่สิ้นเดือนที่ K ลบ1นะแล้วก็จำนวนแรบบิทที่สิ้นจำนวนแรบบิทที่บอลสิ้นเดือนที่ K นะครับเพราะฉะนั้นผมจะได้สูตรนี่ออกมาเอ๊ะสูตรไอ้ AK AK เท่ากับ AK ลบกับ AK ลบ2นะครับอ๋อสูตรนี้มันซึ่งก็คือ Fibonacci sequence นั่นเองนะครับจะไม่ได้ขึ้นนี่
เนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างเช่นผมอยากจะหาที่ n ที่10นะครับ n ที่10 n ที่10หายังไงก็หา n ที่9 n ที่8 n ที่9หาไงก็หา n ที่8เสียนไล่ไปเนาะซึ่งก็ยากยากอยู่คือไม่ได้ยากว่าทำยากนะยากตรงที่แบบมันต้องละเอียดแล้วก็ทำไล่ไปนะครับเนาะซึ่ง a ที่10ก็คือ89นะครับไปทวนดูให้หน่อยว่าคำตอบคืออะไรนะครับเนาะผมจะขอยังไม่พูดเรื่องนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าพูดแล้วอาจจะยาวนะครับผมอาจจะหยุดไว้ก่อนเนาะเพราะว่าพอขึ้นแล้วต้องขึ้นเรื่องนี้ต่อแล้วจะยาววันนี้อาจจะไม่จบแต่ว่าเหลือเรื่องสุดท้ายไปอ้าววันนี้มีคำถามไหมครับโอเคหลายคนคงใจจดใจจ่อกับสอบหรือยังอื่นอยู่ก็ไปเลยเอ้าถ้างั้นวันนี้ไม่มีคำถามก็คงเท่านี้นะครับเดี๋ยวตอนบ่ายถ้าใครจะเข้าก็เจอกันนะถ้าใครไม่เข้าก็ไปเช็คกันไปเจอกันใน YouTube นะครับเดี๋ยวผมโพสต์ลงในคาลูวิธีเอาเช็คชื่อออกก่อนครับเนาะใครที่รอเช็คชื่อออกเสร็จแล้วก็เจอกันนะครับตอนบ่ายได้นะครับ